จากของเล่นวันคริสต์มาสสุดน่ารักน่ากอดต้องมาเจอกับประสบการณ์ที่ทำให้เขาต้องจำไปจนวันตายเขาเพียงต้องการที่จะกลับไปเป็นของเล่นสุดโปรดอีกครั้งแต่โชคชะตาไม่ได้กำหนดให้เป็นอย่างนั้นครับเขาจึงเข้าสู่ด้านมืดและต้องการให้ทุกคนลิ้มรสความเจ็บปวดที่เขาได้เจอดังนั้นคลิปนี้มาทำความรู้จักกับเจ้าหมีจอมกอดลอสโซฮักกินแบร์กันครับแต่ก่อนไปรับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับให้กันก่อนล่ะครับพวกเราก็แค่ขยะที่รอเวลาโดนทิ้งของเล่นทุกชิ้นต้องโดนทิ้งและถ้าใครอยากได้เสื้อการ์ตูนแท้สวยๆราคาถูกไปเติมได้ที่ Badass Tea Store คำเตือนคลิปนี้มีการสปอยเนื้อหาสำคัญของเรื่องหากท่านใดไม่อยากโดนสปอยก็โปรดใช้จักรยานในการรับฟังลอสโซฮักกิ้งแบร์หรือเรียกสั้นๆว่าลอสโซเป็นสัตว์ตัวอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจของเรื่อง Toy Story ครับเขาปรากฏตัวในภาคที่3เมื่อปี2010ที่มาในรูปแบบตุ๊กตาหมีจอมเผด็จการขนนุ่มพิเศษขนาดจัมโบ้ที่ถูกสร้างขึ้นสำหรับของเล่นในช่วงคริสต์มาสเขามีลำตัวสีชมพูกับสีขาวและมีจมูกสีม่วงเนื้อนุ่มพร้อมกลิ่นสตรอเบอรี่แสนหวานอีกทั้งยังมีท่าทีเป็นมิตรในตอนแรกนอกจากนี้เขายังมีบทบาทเป็นคนปกครองสถานรับเลี้ยงเด็กซันนี่ไซด์หรือเป็นบทบาทคล้ายกับพัสดีคุมเรือนจำนั่นเองครับต้อนรับสู่ซันนี่ไซด์เพื่อนฉันคือลอสโซคุณหมีจอมกอดแต่เรียกฉันว่าลอสโซเฉยๆก็ได้มากกว่านั้นเขายังมีนิสัยชอบหลอกลวงของเล่นใหม่โดยการโกหกว่าจะได้เล่นกับเหล่าเด็กๆตลอดในห้องนอนผีเสื้อแต่ในความเป็นจริงคือการถูกเด็กๆซ้อมนั่นเองครับเขาเริ่มมีบทบาทเมื่อเหล่าของเล่นมาเยือนหน้าซันนี่ไซด์ลอสโซโผล่มากับรถบรรทุกด้วยท่าทีเป็นมิตรขณะนั้นเขาก็ได้แสดงตัวเป็นคนแนะนำสถานที่พร้อมกับแนะนำสมาชิกคนอื่นๆอย่างเคนและน้องตัวโตอีกทั้งยังแนะนำสิ่งอำนวยความสะดวกและห้องต่างๆที่ซันนี่ไซด์ให้ทุกคนได้รู้หลังจากแนะนำเสร็จเขาก็จากไปพร้อมกับคำพูดอันนุ่มนวลแสนอบอุ่นตัดมาที่ซีนบัสถูกจับตัวกันครับลอสโซปรากฏตัวพร้อมกับความตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับของเล่นหน้าใหม่เขารีบไปปลดเชือกและถามว่าเกิดอะไรขึ้นลอสโซรับฟังข้อเรียกร้องของบัสและตอบรับคำขอย้ายไปยังห้องผีเสื้อแต่ได้สำหรับหนึ่งที่นั่งเท่านั้นบัสจึงปฏิเสธที่จะไปคนเดียวเพราะเขายึดมั่นกับคำว่าครอบครัวครับลอสโซก็เลยเผยร่างเผด็จการโดยการสั่งมัดบัสกลับที่เดิมและเรียกหนอนหนังสือมาแก้ไขระบบบัสจากโหมดเล่นไปที่โหมดสาธิตต่อมาลอสโซได้เข้าห้องนอนผีเสื้อแล้วปฏิเสธทุกข้อเรียกร้องเรื่องจะออกจากซันนี่ไซด์ของเหล่าของเล่นและจับกลุ่มทุกคนเข้าห้องขังพร้อมกับสั่งสอนโปเตโต้เฮดเพราะปากดีครับโดยการกักขังเดียวในกล่องมืดหลังจากนั้นเขาก็อธิบายกฎเหล็กการอยู่ร่วมกันในซันนี่ไซด์แล้วก็จากไปด้วยท่าทีชั่วร้ายโดยทันทีมีพวกนายต้องเล่นกับเด็กทั้งวันเช้าวันต่อมาลอสโซได้นั่งรถบรรทุกแว้นมาเช็คความเรียบร้อยที่ห้องขังและรับตัวบัสกับห้องผีเสื้อหลังจากนั้นลอสโซก็ได้โผล่มาอีกครั้งในซีนที่ทุกคนกำลังหนีออกจากช่องทิ้งขยะเขามาขัดขวางการหลบหนีของเหล่านักโทษและได้ทิ้งข้อเสนอให้กลับไปห้องนอนผีเสื้อหรือจะไปกับรถทิ้งขยะขณะนั้นก็ได้มีเคนออกตัวมาช่วยเหลือเหล่าของเล่นเดี๋ยวอย่าทำพวกเขาลอสโซแต่ลอสโซไม่เห็นด้วยกับเขาจึงขว้างเคนออกไปอีกฝั่งต่อมาเคนก็ได้แสดงความคิดเห็นว่าลอสโซคือความแตกแยกของซันนี่ไซด์ซึ่งในตอนนั้นไม่มีใครฟังครับจนกระทั่งวูดดี้พูดถึงเดซี่เจ้าของเก่าของลอสโซและน้องตัวโตเหตุการณ์นี้ทำให้เสียงแตกออกเป็น2เสียงครับลอสโซพยายามแก้ต่างว่าเดซี่เป็นคนที่ทิ้งทุกคนแล้วเขาได้พูดทำร้ายจิตใจน้องตัวโตแต่ความเป็นจริงลอสโซเป็นตัวเดียวที่โดนแทนที่ครับเลยทำให้น้องตัวโตทนไม่ไหวจึงโยนลอสโซลงถังขยะแล้วปิดฝาลงทุกอย่างกลับมาเป็นปกติเข้าทางฝั่งวูดดี้จู่ๆระหว่างการหลบหนีเอเลี่ยนตัวเขียวก็ดันมาติดกับร่องถังขยะทำให้วูดดี้ต้องไปช่วยทันใดนั้นมือลอสโซก็ได้คว้าขาของวูดดี้แล้วลากลงถังกระทั่งรถขยะได้มาถึงมาเก็บขยะกองที่วูดดี้กับลอสโซอยู่เหตุการณ์นี้ทำให้ทุกคนต้องกระโดดตามไปในรถเก็บขยะเพื่อช่วยวูดดี้ตัดมาในซีนเครื่องเก็บขยะกำลังคัดแยกวัตถุโลหะขณะนั้นลอสโซกำลังติดเขาได้ขอความช่วยเหลือวูดดี้และบัสก็ได้ลงมาช่วยให้เขารอดจากเครื่องปั่นขยะด่านต่อมาเหมือนจะสงบครับแต่พวกเขาต้องเผชิญกับไฟที่กำลังเผาขยะอย่างร้อนระอุในตอนนั้นทุกคนพยายามวิ่งหนีตายทันใดนั้นลอสโซได้สังเกตเห็นปุ่มหยุดทำงานฉุกเฉินเขาจึงขอให้วูดดี้ส่งตัวเขาเพื่อขึ้นไปกดปุ่มแต่ผลลัพธ์กลับกันครับลอสโซหักหลังผองเพื่อนและได้ชิ่งหนีไปพร้อมกับพูดเยาะเย้ยไปหนึ่งดอกพี่เจ้าของนายมาช่วยสินะเบอแล้วก็ตัดมาที่ซีนลอสโซอยู่ในโลกภายนอกกันบ้างครับได้มีรถเก็บขยะขับผ่านจำเป็นให้ลอสโซต้องแกล้งเป็นของเล่นทันใดนั้นรถได้หยุดแล้วก็ได้มีคนมาเก็บลอสโซไปนี่ทำให้เขาต้องพบกับจุดจบโดยการเป็นตุ๊กตาห้อยหน้ารถไปครับ
ลอสโซนี่มีภูมิหลังที่น่าสนใจครับเขาเริ่มต้นชีวิตด้วยการเป็นของขวัญวันคริสต์มาสให้กับเด็กหญิงตัวน้อยชื่อเดซี่และไม่นานเขาก็กลายเป็นของเล่นชิ้นโปรดของเธอในทันทีครับเขาเหมือนจะมีความสุขทุกช่วงเวลาที่ได้อยู่ที่บ้านของเดซี่จนครั้งหนึ่งเดซี่พาลอสโซน้องตัวโตและตัวตลกชัคเคิลออกไปขับรถเล่นกับพ่อแม่ของเธอและแวะพักเพื่อเล่นชั่วครู่หลังอาหารกลางวันเดซี่เผลอหลับไปและพ่อแม่ของเธอพาเธอกลับเข้าไปในรถแต่บังเอิญทิ้งของเล่นไว้ข้างหลังเหตุนี้ทำเอาทั้ง3ถูกทิ้งให้โดดเดี่ยวและใช้เวลารอเป็นเวลานานแต่เดซี่ไม่เคยกลับหาพวกเขาอีกเลยครับแต่ลอสโซยังคงไม่ยอมแพ้เดินหน้าที่จะตามหาเดซี่พร้อมกับชัคเคิลและน้องตัวโตพวกเขาได้มุ่งหน้าไปยังถิ่นทุรกันดารจนในที่สุดก็กลับไปบ้านของเดซี่ได้สำเร็จแต่ลอสโซกลับต้องพบว่าเดซี่มีของเล่นใหม่อีกชิ้นครับมันเลยทำเอาหัวใจของเขาแตกสลายเป็นเสียงเสียงมันจึงกลายเป็นด้านมืดเกิดครอบงำเขาและได้บังคับให้ชัคเคิลและน้องตัวโตลืมเดซี่เพียงพอลอสโซถูกแทนที่เพียงตัวเดียวครับพร้อมกับให้ติดตามเขาไปโดยให้เหตุผลว่าเดซี่มีของเล่นใหม่มาแทนที่ทุกคนและเธอก็ไม่สนใจพวกเขาอีกต่อไปชัคเคิลพยายามค้านแต่ก็ไม่ได้ผลครับทั้ง3ได้ออกจากบ้านของเดซี่แล้วพยายามเริ่มต้นชีวิตใหม่พวกเขาต้องนั่งรถตากฝนจนกระทั่งรถเกิดสะดุดหลุมบนถนนทำให้พวกเขาตกลงจากรถมาพบกับสถานรับเลี้ยงเด็กซันนี่ไซด์ครับหลังจากนั้นลอสโซก็เข้ายึดครองและเปลี่ยนสถานที่ที่แสนอบอุ่นให้กลายเป็นคุกสำหรับของเล่นโดยทันทีโดยมีน้องตัวโตคอยติดตามอยู่ตลอดแต่โชคร้ายสำหรับคนต่อต้านอย่างชัคเคิลครับเขาถูกอำนาจมืดของลอสโซทำร้ายแต่ก็ยังมีโชคดีอยู่ครับบอนนี่ได้พบกับชัคเคิลและพาเขากลับบ้านแล้วจากเรื่องลอสโซมีความคล้ายคลึงกับไวร้ายในภาค2อย่างสติงกี้พีทอีกด้วยครับโดยทั้งคู่เหมือนจะเป็นมิตรแล้วเอาใจใส่ในตอนแรกแต่สุดท้ายก็แสดงร่างที่แท้จริงออกมาว่าเป็นไวร้ายแล้วสาเหตุหลักมันก็มาจากการถูกปฏิเสธหรือไม่ได้รับความรักอีกทั้งชะตากรรมของลอสโซที่จบลงเป็นตุ๊กตาหน้ารถบรรทุกซึ่งสะท้อนถึงสติงกี้พีทที่จบลงในกระเป๋าเป้สะพายหลังของเอมี่อีกด้วยครับนอกจากนี้ดนตรีที่เล่นในตอนแพ้ของลอสโซก็เป็นดนตรีเดียวกันกับสติงกี้พีทที่พ่ายแพ้อีกเช่นกันครับอย่างไรก็ตามลอสโซก็อันตรายและชั่วช้ากว่าสติงกี้พีทหลายขุมเลยครับเพราะสติงกี้พีทแค่อยากได้รับการชื่นชมและความรักเท่านั้นส่วนลอสโซอยากให้ของเล่นชิ้นอื่นรู้สึกถึงความเจ็บปวดของเขาและพยายามทำให้วูดดี้กับเหล่าเพื่อนๆของเขาถูกฆ่าตายในเตาเผาขยะนอกจากนี้คุณผู้ชมรู้ไหมครับว่าเดิมทีลอสโซเป็นตุ๊กตาหมีกลุ่มแคร์แบร์ในช่วงต้นทศวรรษ1980โดยแนวคิดนี้ยังคงสามารถเห็นได้ในหนังสือ The Art of Toy Story 3อีกทั้งลอสโซยังเคยถูกใส่ใน Toy Story ภาคแรกแต่ตอนนั้นเทคโนโลยียังไม่เอื้อต่อการทำขนของเขาจนกระทั่งภาค3นั่นเองครับเพราะนั้นไม่แก่หุบปากไว้แล้วก็หมดกันไปแล้วนะครับสำหรับเจ้าหมีจอมกอดลอสโซฮักกิ้งแบร์แล้วถ้าชอบเรื่องราวแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับให้กับช่องเพื่อจะได้รับชมคอนเทนต์สนุกสนุกต่อไปเรื่อยๆล่ะครับแล้วสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ See you next time ครับ